กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับก็อยู่กับรายการส่องไอดีคนดังอีกแล้วนะครับที่มีผู้ติดตามนะครับเรียกได้ว่าเป็นหลักแสนหลักหมื่นเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าคนดังคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นอยู่บ้างนะครับหรือว่าเลิกเล่นไปแล้วนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกแบบละเอียดเลยละกันนะครับว่าคนนี้ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับเนาะและบางคนก็ยังไม่รู้นะครับและไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ํานะครับเนาะสําหรับ ID คนดังที่เขาเล่นจริงๆนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับเนาะก็คือบางคนเลิกเล่นไปแล้วนะครับแต่ก็มีตัวปลอมที่ก๊อปชื่อมานะครับเนาะก็ยกตัวอย่าง RUK นะครับเรียกได้ว่าชื่อปลอมเยอะมากๆนะครับเนาะคนที่ใช้ชื่อปลอมของ RUK นะครับก็ถือว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็ไม่รู้นะครับว่า RUK เล่น ID ไหนอะไรประมาณไหนนะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับถ้ามาดูช่องพี่นะครับเนาะก็คือพี่จะเอาที่แบบว่า ID จริงๆมาให้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าไปส่องหลังบ้าน ID คนดังเลยนะครับว่าปัจจุบันเขาทำอะไรอยู่นะครับเนาะหรือว่าปัจจุบันนะครับยังเล่นเกมฟรีไฟหรือเปล่านะครับเนาะก็ถือว่าถ้าคนไหนอยากรู้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกเป็นรายละเอียดนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของเพชรไปฟรีนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีๆมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เลยครับเนาะถ้าอยากได้ก็อย่าลืมละกันนะครับเนาะเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับคนแรกนะครับที่หลายๆคนนะครับก็คือน่าจะรู้จักแน่นอนนะครับในวงการปัจจุบันก็ยังเล่นอยู่นะครับเนาะแต่อาจจะไม่ใช่เกมทางด้านของฟรีไฟนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของมาลีสวยมากนะครับเนาะก็นี่เลยนะครับชื่อในเกมนะครับเหมือนลอยเว้ยนอกในส่วนของฟรีไฟนะครับก็เป็นคำว่ามาลีอันดับหนึ่งนะครับเนาะเมื่อก่อนนะครับพี่มาลีนะครับเนาะพี่เรียกพี่แล้วกันนะครับเพราะว่ามาลีนะครับเนาะก็อายุเยอะมากๆนะครับเนาะสำหรับพี่ก็คือแบบว่าน่าจะเป็นพี่ของพี่อีกทีหนึ่งนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ามาลีนะครับเนาะก็คืออาจจะเล่นแล้วนะครับเนาะก็คือเมื่อก่อนนะครับเนาะแล้วก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเนาะมีการลันวงการฟรีไฟนะครับเนาะและมีช็อตเด็ดต่างๆนะครับหรือว่าช็อตฮาต่างๆนะครับเนาะในส่วนของพี่มาลีละกันนะครับเนาะก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าหลายคนนะครับเนาะก็คือไปล้อชื่อแม่นะครับเนาะน่าจะเป็นชื่อแหม่มหรือเปล่านะครับเนาะก็แม่แหม่มเลยครับเนาะที่แบบว่าหลายคนนะครับเนาะก็คือไปล้อชื่อนะครับเนาะและทำให้เกิดดราม่ากระแสนะครับได้ออกถึงข่าวเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะหรือว่าอยากรู้ในส่วนของ ID ของพี่มาลีนะครับเนาะก็นี่เลยละกันนะครับเนาะสำหรับ ID นี้นะครับเนาะก็แน่นอนนะครับเนาะ ID นี้นะครับก็เป็น ID ของจริงเลยนะครับเนาะสำหรับมาลีสวยมากนะครับเนาะปัจจุบันก็สามารถไปติดตามได้นะครับในวงการฟรีไฟนะครับเนาะไม่ใช่นะครับก็คือในวงการ GTA นะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของสอนรามโน1นะครับคนนี้นะครับที่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับเนาะก็คือตะโกนนะครับเนาะเรียกได้ว่าคนนี้นะครับสายตะโกนเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าหูแทบแตกนะครับเนาะไม่นะครับก็คือซื้อมากี่ตัวนะครับเนาะก็แตกหมดนะครับเพราะว่าสายตะโกนเลยนะครับเนาะสำหรับสอนรามโน1นะครับและฝีมือก็ไม่ธรรมดานะครับเนาะมาพร้อมกับฝีมือที่แบบว่าโหดมากนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสอนรามนะครับเนาะที่แบบว่ามีการดึงหัวด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีการเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับเนาะแล้วก็เวลานะครับเนาะก็คือแบบว่าตัวเองไม่ไหวนะครับเนาะก็จะตะโกนมากๆนะครับเนาะเรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับชอบฉายตะโกนฉายฮาร์ดคอร์นะครับน่าจะไปทางสอนรามโน1ได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ปัจจุบันนะครับเนาะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเนาะเรียกได้ว่าไปเล่นเกมอื่นแล้วนะครับเนาะฟรีไฟอาจจะมีการลาวงการไปแล้วนะครับเนาะแต่ก็ไม่แน่นะครับเนาะสักวันก็อาจจะกลับมาเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ชื่อก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับเนาะยังเป็นชื่อเดิมอยู่นะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นนะครับเนาะหรือว่าอยากเห็นนะครับไอดีสอนรามนะครับก็พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับเนาะสำหรับไอดีสอนรามโน1นะครับเนาะปัจจุบันก็สามารถไปติดตามได้นะครับเนาะก็ยังมีการทำ YouTube ลงอยู่นะครับเนาะก็นานๆทีนะครับเนาะลงประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าไม่รู้จักคนนี้ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของ
แซนดี้นะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับปัจจุบันก็น่าจะมีการเคลื่อนไหวนะครับเนาะแต่ก็น่าจะไม่ใช่พี่แซนดี้ที่เป็นคนเล่นแล้วนะครับเนาะน่าจะเป็นคนอื่นแล้วนะครับเนาะหรือว่าขายรหัสไปแล้วเองนะครับเนาะไม่ขายก็แจกประมาณนี้นะครับเนาะก็อันนี้นะครับเนาะพี่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับเนาะหลายคนก็ว่าขายนะครับบางคนก็ว่าแจกอะไรประมาณนี้นะครับแต่พี่คิดว่านะครับเนาะจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขานะครับทุกคนเพราะว่าเขาจะขายหรือแจกก็เรื่องของเขานะครับเป็นไอเดียของเขานะครับเนาะเรารู้แค่ว่าปัจจุบันนะครับเนาะเปลี่ยนทางด้านของเป็นนี่นะครับเนาะเป็นชื่อโจนะครับและสังหารเยอะมากๆนะครับเล่นไปแค่200ตานะครับเนาะสังหารไป 1,000 กว่าคนนะครับเนาะและส่วนมากจะเล่นเป็นทีมนะครับเนาะคนเดียวเล่น5เกมนะครับเนาะแล้วก็เล่นคู่นะครับเล่น15เกมนะครับเนาะก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับเนาะปัจจุบันก็คือเล่นเป็นทีมเยอะมากๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเกมฟรีไฟนะครับส่วนมากถ้าเล่นเป็นทีมนะครับจะสนุกมากๆเลยนะครับหลายคนบอกว่าเล่นคนเดียวก็สนุกได้นะครับเนาะก็อาจจะสนุกนะครับแต่ถ้าเล่นเป็นทีมและมีทีมดีๆนะครับมันจะสนุกมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับเกมฟรีไฟนะครับถ้าเล่นเป็นทีมนะครับเนาะและมีทีมดีนะครับพี่คิดว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือไม่อยากให้ทีมหายไปแน่นอนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะปัจจุบันนะครับก็เป็นทางด้านของโจตัวเปิดนะครับเนาะเรียกได้ว่ามีทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะให้ติดตามด้านล่างด้วยนะครับเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่นะครับเนาะจากกายแสนดีนะครับเนาะเป็นโจตัวเปิดแล้วนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับเนาะ IC Max นะครับถ้าคนไหนไม่รู้จักคนนี้นะครับไม่ว่าจะคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นเกมฟรีไฟนะครับเนาะถ้าคนไหนไม่รู้จักคนนี้นะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเลิกเล่นเกมฟรีไฟไปได้เลยนะครับไอชิแม็กนะครับน้องเมื่อก่อนนะครับดังมากๆนะครับเรียกได้ว่าดังจัดๆเลยนะครับแต่ปัจจุบันก็คือแบบว่าไม่ได้เข้ามาเล่นแล้วนะครับแต่ก็มีการออนอยู่นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าปัจจุบันนะครับเนาะไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับฟรีไฟแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับฟรีไฟแล้วนะครับเรียกได้ว่าไปเกมอื่นแล้วนะครับหรือว่าเลิกทำไปแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็สามารถไปติดตามได้นะครับเนาะในช่อง IC Max นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าคนนี้นะครับก็เป็นอีก1คนนะครับที่แบบว่าดังมากๆในตอนนั้นเลยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าคนไหนนะครับไม่รู้จักคนนี้นะครับน้องก็ถือว่าน่าจะพึ่งเล่นเกมฟรีไฟนะครับเมื่อก่อนนะครับก็คือจะมีคนดังไม่กี่คนนะครับน้องในเกมฟรีไฟนะครับที่แบบว่าดังจริงๆนะครับและมีผู้ติดตามเยอะๆนะครับน้องก็หนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นทางด้านของ IC Max นะครับน้องแล้วก็ยังไม่หมดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าคนสุดท้ายนะครับน้องพี่จะปิดฉากแบบว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คือถ้าไม่รู้จักคนนี้นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับสำหรับคนนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของนี่เลยนะครับก็พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับพิมพ์แบบนี้ได้เลยนะครับเนาะก็คือคนนี้นะครับก็เป็นทางด้านของบาวันนะครับเนาะเรียกได้ว่าสายดึงหัวนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ารู้จักอายุโอเคนะครับก็ต้องรู้จักบาวันแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ายังเคียงคู่กันมาเลยนะครับเนาะเมื่อก่อน RUK ก็มาก่อนนะครับเนาะแต่ก็บาวันก็ขึ้นมานะครับเนาะก็เรียกได้ว่าอีก1บุคคลนะครับเนาะที่แบบว่ามีการดึงหัวที่ดีที่สุดเลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ายังจะมีทางด้านของอีกหลายคนนะครับเนาะที่พี่ไม่ได้ยกตัวอย่างมานะครับเนาะสำหรับการดึงหัวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าบาวันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือเอาตั้งค่าของพี่เขานะครับเนาะและพี่ก็เคยทำด้วยนะครับเนาะว่าตั้งค่าของบาวันนะครับเนาะจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาให้อีกทีนึงละกันนะครับเนาะแต่ก็ปัจจุบันนะครับเนาะบาวันก็ไม่ได้มีการออนแล้วนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอาจจะมีการเล่นอยู่นะครับเนาะแต่ก็ไม่มีการทำคลิปลงแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะไปเกมอื่นแล้วก็ได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับคนที่เล่นทั้งหมดนะครับเนาะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับดีที่แบบว่าหลายๆคนตามหานะครับเนาะสำหรับคนดังนะครับวันนี้พี่ก็มาส่องให้ได้รู้แล้วนะครับว่าคนไหนยังเล่นบ้างคนไหนไม่เล่นบ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเนาะเรียกได้ว่าคนเล่นในปัจจุบันนะครับก็คือคนดังนะครับเนาะก็น้อยมากๆนะครับเนาะก็คือปัจจุบันก็หันไปเล่นเกมในคอมแล้วนะครับเนาะเมื่อก่อนนะครับก็คือเกมอะไรที่เกี่ยวกับมือถือดังๆนะครับเนาะส่วนมากนะครับเนาะก็คือนักสตรีมเมอร์นะครับหรือว่านักแคสเกมนะครับจะชอบนะครับเนาะเอามาทำคลิปนะครับแต่ปัจจุบันก็คือมีการแยกคอมกับมือถือนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าพากัน
ไปเล่นเกมคอมซะหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็เกมคอมก็สนุกด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับแต่เกมมือถือก็สนุกนะครับเนาะแต่ก็ส่วนมากนะครับเนาะเขาเล่นในคอมก็คือส่วนมากจะไปในคอมกันนะครับทุกคนก็จะประมาณเลยครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้าไปแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการสอไอดีคนดังนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย